หยุดทำท่าคาราเต้ได้แล้วไม่นะโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันมันเป็นอุบัติเหตุแล้วจะทำยังไงอะว้าวนี่ใครน่ะจีนี่โทรศัพท์นั่นหรอคิดว่าเขาต้องการอะไรฉันว้าวจีนี่โทรศัพท์ของเราล่ะโอ้ไม่นะตรวจมือถืออีกแล้วฉันต้องหาวิธีแล้วจะเข้าไปได้ยังไงนะนี่ก็ช่วยไม่ได้ในนี้เหมือนอีกโลกนึงเลยโอ้หรอเข้าใจแล้วสู้ตายจ้าคริสพูดกับฉันหรอขอได้ไหมไม่มีทางโอ้ยนะได้โปรดโอ้ยแต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนนะอีแต่ก็โอแหละเดี๋ยวทำปากให้ชุ่มสำหรับเธอเลยอะไรสูบนี่นะนุ่มจังเลยยอดเยี่ยมที่สุดโถปลานี่เป็นของเธอแล้วทีนี้มาเริ่มเกมกันโชคดีนะที่วันนี้ฉันไม่หิวข้าวกลางวันต้องมั่นใจว่าปิดสนิทดีและหินจะปิดซ่อนมันไว้แบบนี้ทีนี้สำหรับสิ่งสุดท้ายYes! สวัสดีค่ะโอ้คนรักปลาเข้าไปเลยแอนนี่ถึงเวลาเอามือจุ่มแล้วโทษทีนะเจ้าตัวเล็กยังอยู่ดีชอบจะพลาสติกนี่จังเลย25 26ทีนี้ก็หัวไหล่บ้างอะไรน่ะหลอดไฟขาดหรอติดหน่อยสิอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเนี่ยบ้าจริงหลอดไฟขาดจริงๆด้วยแฮะไหนดูซิหลอดนี้ใช้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ดูไม่เก่านะเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนเจนนิเฟอร์ติดอยู่ในนี้เลยเจ๋งเวอร์เจนโพสท่าหน่อยฉันมีไอเดียดีๆล่ะทำเหมือนเธอถูกขังนะแบบนี้เหรอใช่เยี่ยมเลยจะเป็นไงนะถ้าต้องติดอยู่ในหลอดไฟดูเหมือนฉันติดอยู่ในนั้นจริงๆเลยอ่ะเจ๋งเวอร์เฮ้ย hey, เป็นไงบ้างดูสิว่าฉันมีอะไรไม่มีทางเธอไปเอามาจากไหนน่ะเมื่อเช้านี่เองมันเป็นสีม่วงล่ะว้าวอิจฉาจังเลยอยากมีมือถือใหม่น่ารักน่ารักบ้างจังเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมีหรอกมือถือใหม่ฉันมีเคสน่ารักน่ารักล่ะเคสไงล่ะมีมากกว่า1อันด้วยโอเคเห็นแล้วล่ะว่ามีฉันว่าฉันมีเยอะกว่านี้นะฉันชอบสีใหม่นี่จังเลยดูเคสสีต่างๆของฉันสิพวกมันเจ๋งนะแต่ก็ยังไม่เจ๋งเท่ามือถือสีม่วงของฉันฮะเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือกนะเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเอาไปซะเคสทั้งหมดของฉันว้าวทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยนี่ไงเห็นไหมเคสน่ารักด้วยว้าวฉันประทับใจจริงๆก็นะตอนนี้ฉันเริ่มเบื่อกับมือถือใหม่นี่แล้วสิโอ้นึกอะไรแจ่มแจ่มออกแล้วล่ะเอาหลอดมาแล้วซีลตรงปลายหลอดด้วยเครื่องหนีบผม
เรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อไปฉันจะใช้ไซริงเล็กๆนี้ฉีดน้ำสีนี้เข้าไปในหลอดเยี่ยมทำแบบนั้นพร้อมเหลือพื้นที่เล็กๆไว้ทีนี้ก็ปิดอีกด้านนึงด้วยตอนนี้ฉันให้เตรียมเคสใสมาใช้กาวแท่งทาลงไปให้ทั่วเยี่ยมทีนี้ก็ติดหลอดลงไปฉันทำมาหลายสีเลยล่ะติดมันทั้งหมดลงไปบนเคสดูดีมากเลยดูเคสใหม่ของฉันสิมีฟองเคลื่อนไหวได้ด้วยว้าวฉันไม่เคยเห็นเคสแบบนี้มาก่อนเลยฉันกับเคสแสนสวยต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะให้ตายสิอิจฉาอีกแล้วเนี่ยดูโซเฟียสิตั้งใจทำกันบ้านน่าดูเลยไม่มีสิ่งกวนใจไหนจะรบกวนสาวน้อยคนนี้ได้พูดเร็วไปหน่อยแฮะฉันเอามันไปไว้ไหนนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละใช่ไหมไม่เอานะอย่ามาหาไม่เจอตอนนี้สิแค่ไล่ตามสายไปสายบ้านนี่ยาวแค่ไหนกันเนี่ยเมื่อยแขนแล้วนะนี่ไม่ใช่โทรศัพท์ฉันนี่เสียเวลาสมาร์ทแขนชาไปหมดแล้วโอเคน่าจะใกล้แล้วเจอสักทีและดูเหมือนจะรับสายไม่ทันซะแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องโทรกลับสินะเดี๋ยวนะบางทีฉันอาจทำอะไรสักอย่างได้ใช่นี่ต้องดีแน่ๆเอาสายชาร์จมาเราพันรอบปากกามาร์เกอร์แบบนี้เมื่อม้วนเสร็จแล้วให้ใช้ไดร์เป่าผมเป่าสัก1นาทีแล้วเมื่อคุณเอาปากกามาร์เกอร์ออกสายก็จะไม่ยาวเกินไปอีกแล้วตอนนี้เจ้าสายชาร์จก็จะอยู่ในสายตาแล้วเอาล่ะต่อไปตอนที่ฉันตั้งใจทำกันบ้านอยู่ก็ไม่ต้องคอยหาโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีสายเข้าอีกแล้วเควินนี่ว่าไงโทษทีนะไม่ได้รับสายเมื่อกี้ชื่อหลังในหน้าทึ่งไปเลยเอมี่โพสต์ต่อไปมาดูกันเร็วโซเฟียนิ้วเธอทำพังหมดเลยฉันไม่ได้ตั้งใจนะสาบานได้เสียของจริงไปโพสอีกรอบเย่ได้ถ่ายอีกรอบแล้วไม่ใช่ว่าหลังกล้องทุกตัวจะต้องมีเวทมนต์วางนิ้วตรงหน้ากล้องเลยชิวชิวเอมี่ออกไปเลยนะเฮ้แขนฉันว้าระวังนิ้วด้วยสิฉันสู้กลับนะยะสวัสดีจ้าเข้าไปได้มันต้องเพอร์เฟกต์แน่นอนฮ่ามาทันเวลาด้วยนี่แมทธิวเอมิลี่ได้เวลาให้ของขวัญเอ๋นั่นอะไรถ้ามีแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยบังเอิญสุดๆแล้วจะให้อะไรดีเนี่ยแอร์พอร์ตหรออู้ใช่ต้องเอาไปตกแต่งใหม่ซะก่อนปลอดภัยไว้ก่อนลงไปกันเลยอุ้ยโอ้ยยังกลิ้งไม่หยุดช่างเป็นการลงที่ทรมานแต่ว่าฉันต้องรีบทำมันให้เสร็จขอที่โล่งหน่อยของขวัญนี่แหละดีที่สุดยิ่งทำเองด้วยยิ่งดีรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้ไม่เหมือนใครแน่ต้องปกปิดพื้นที่สีขาวให้หมดนี่เลยดีมากทีนี้ก็วาดหน้าดีนะที่มีสีน้ำเงินอยู่เยอะสีโปรดของเธอเลยล่ะต่อไปก็รายละเอียดยิบย่อยมันก็ออกมาดูดีเหมือนกันเนอะอย่าลืมตรงสีขาวล่ะเพราะว่าสำคัญพอๆกันเลย
perfect ต่อไปก็เก็บงานให้เนียบใกล้เสร็จงานแล้วแหละน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกขั้นตอนนึงแค่วางมันให้ถูกตำแหน่งก็ใช้ได้แล้วเยี่ยมไปเลยเนอะไหนลองอีกสักรอบสิเฮ้ยมีของมาให้แหละเหมือนกับตุ๊กตาของฉันเลยนายไปหามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ฮะเกือบลืมไปแน่ฉันก็มีของมาให้นายชอบไหมโอเคขอกอดหน่อยเป็นเพื่อนกันก็ดีนะสุขสันต์วันเกิดอุ๊ยขอบใจอันนี้ให้เธอเธอน่ารักที่สุดอยากรู้จักว่าเป็นอะไรมีจ้าหวังว่าจะชอบนะว้าวเอาใจกันสุดๆเลยฉันโชคดีจริงๆที่มีเพื่อนรักอย่างพวกเธอนี่รอเล่นใช่ไหมว้าวอะไรวันเกิดสเตซี่หรอวันดีวันดีเอมิลี่ขอบใจอีกรอบนะฉันลืมสนิทเลยทำไงดีแล้วเราฉันอาจจะมีอะไรในกระเป๋าที่ให้สเตซี่ได้บางทีเธออาจจะชอบไก่โอ๊กหรืออยากดีกว่าฉันมีอะไรอีกนะอึพร้อมใครเห็นก็ต้องยิ้มไม่ฉันให้เธอไม่ได้ไอโฟนใหม่ว้าวแย่ที่สุดเลยเธอต้องโกรธมากแน่ๆฉันว่าฉันไปซื้อของขวัญให้หลังเลิกเรียนดีกว่าหวังว่าเธอจะไม่ถือดอกไม้นี่กลิ่นหอมสุดๆเลยรู้แล้วฉันจะทำการให้ก็นะก็วัดกันที่ความปรารถนาดีใช่ไหมดูแย่จังฉันต้องคิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะฉันว่าฉันได้แล้วฉันรู้แล้วว่าจะให้อะไรเซซี่ได้เวลาลงมือละฉันจะเริ่มด้วยการวาดจุดบนปกสมุดด้วยปากกาเน้นข้อความสีฟ้าทำเป็นลายมั่วๆทำแบบเดียวกันกับสีอื่นๆทำไปเรื่อยๆจนเต็มหน้าออกมาสวยเชียวฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้เอาเทปใสมาแปะคลุมสมุดจบต้องแปะให้เรียบเนียนเลยนะแล้วก็ตัดเทปส่วนเกินออกชิ้นสุดท้ายแล้วทีนี้ฉันก็จะแตะสีดำลงบนเทปฟองน้ำนี่จะช่วยให้มันทาได้เรียบฉันไม่อยากจะพลาดสักจุดเลยทีนี้ก็รอให้สีแห้งฉันจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นขูดข้อความบนสีไม้จะขูดสีแบบนี้แล้วก็เผยให้เห็นสีข้างใต้เป็นเอฟเฟคที่เจ๋งมากเลยเสร็จแล้วล่ะสเตซี่สุขสันต์วันเกิดนะโอ้เอมิลี่ว้าวขอบใจมากเลยฉันชอบจังแบบนี้เลยเพื่อนรักงั้นเธอมีเค้กไหมไหนเช็คโซเชียลหน่อยสิทุกคนมีรูปสวยๆกันหมดยกเว้นฉันเดี๋ยวนะนึกอะไรออกแล้วใช่แล้วต้องเป็นเดวิดนี่ล่ะพระเจ้าเขาอยู่กับเจนนิเฟอร์ถ้าปัดเสื้อให้เขาหรออะไรกันคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเพราะได้อยู่กับเดวิดเลยคิดว่าพิเศษมากสินนะรูปน่ารักจังน่ารักแฮเดี๋ยวนะฉันก็ทำแบบนี้ได้แค่ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้และนี่คือของของเดวิดบิงโก้เขาคงไม่ว่าอะไรถ้าจะขอยืมนะต้องเยี่ยมมากแน่ๆแค่ใส่แขนฉันเข้าไปในขากางเกงเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมตั้งเวลาให้ถ่ายเองใส่มือฉันเข้าไปในรองเท้าและถ่ายรูปได้ผลแฮะดูไหล่พวงนั้นสิรูปดีเลยล่ะแอนนี่แต่ฉันรู้ความจริงและตอนนี้คนอื่นก็รู้เหมือนกันด้วยขอให้โชคดีนะพูดอะไรของเธอน่ะพระเจ้าบ้าจริงหลบไปนะคือต้องเอามันออกแต่ฉันยังคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะ
โอ้หนูไม่เห็นครูค่ะเพลงเหรอคะไม่อยากรู้ว่าครูก็ชอบนี่ไงเพลงมาแล้วค่ะถึงเวลาหยุดได้แล้วโอ้ยนั่นนกใช่ไหมไปก่อนนะเกือบไปแล้วเชียวแต่ฉันรู้ว่าควรทำไงไหนดูสิไม่ใช่มันแน่ๆบิงโกนี่แหละที่ต้องการเห็นที่ตัดเทปนี่ไหมดึงเทปออกมาแล้วใส่นี่ลงไปแทนเยี่ยมเลยรอก่อนให้ฉันสแกนก่อนไม่มีอะไรรอดจากเจ้านี่ได้ให้ตายสิไม่มีงั้นเหรอโอเคอ่าฮ่าฉันจับเธอได้แล้วนี่เหรอเทปเหรอคะเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้ยงั้นก็เข้าไปเถอะทริคนี้ได้ผลดีอย่างกับใช้เวทมนต์แถมยังมีประโยชน์อีกด้วยถึงเวลาฟังโซโล่กีตาร์แล้วโอ้ยดูของพวกนี้สิน่ารักจังเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจนนิเฟอร์ฉันมีของพิเศษสุดๆมาให้ล่ะชดาโอ้ยฉันชอบเท็ดดี้มากเลยขอบใจนะเพื่อเพื่อนสนิทของฉันอยู่แล้วมาถ่ายรูปกันไหมมันต้องดีสุดๆแน่เลยฉันไม่ปลื้มบางอย่างแฮะอะไรหรอเอาหมีมาให้ฉันหน่อยสิโอเคเชื่อฉันเถอะนะให้ฉันโพสต์คนเดียวหรอก็ไม่เชิงพร้อมหรือยังโพสได้ถ่ายฉันให้น่ารักน่ารักนะอยากดูไหมเจ๋งใช่ไหมล่ะน้องหมีอยู่ข้างเธอเลยสุดยอดไปเลยดูตัวใหญ่เชียวมันเป็นตอนที่ตลกที่สุดเลยล่ะฮะสงสัยจังว่าเขาไปไหนพระเจ้าช่วยเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ดูสิปาร์ตี้ป๊อปอิดนี่นาไปกันเถอะว้าวป๊อปอิดของเธอน่ารักจังของฉันก็มีไปกันเถอะโอ้มีคนเฝ้าด้วยอ่ะแถมห้ามเอาอาหารเข้าไปกินอีกแล้วขนมของเราจะทำไงดีอ่ะฉันอยากเข้าไปปาร์ตี้นั่นจริงๆนะเฮ้ยฉันว่าเราเข้าไปได้แล้วก็เอาขนมเข้าไปกินในนั้นได้ด้วยดูนะแค่เอาเคสมือถือป๊อปอิดมาฉันจะติดรูปเลนส์กล้องไว้ตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่สกิโดลงไป1ชิ้นต่อ1รูป๊อปอิดต้องใส่ขนมของเราลงไปให้ได้มากที่สุดทีนี้ก็ช็อกโกแลตละลายมันก่อนจะได้เทลงไปง่ายๆแค่เทราดลงไปบนสกิโดเยี่ยมออกมาดูดีเลยล่ะมันแข็งตัวแล้วซึ่งหมายถึงว่าพร้อมแล้วดูเหมือนมือถือปกติเลยเยี่ยมเธอฉลาดจังเอาล่ะไปกันเถอะเข้าไปได้ไม่เห็นป้ายหรือไงห้ามเอาอาหารเข้าไปข้างในไม่เอานะกลับไปซะฉันมีป๊อปอิดค่ะเข้าไปได้ฮะฉันไม่เคยเห็นเคสมือถือป๊อปอิดมาก่อนเลยเจ๋งฮะปาร์ตี้ให้สนุกนะดูเหมือนไม่มีใครอยู่แถวนี้นะถึงเวลาของป๊อปอิดจัมโบ้แล้วว้าวในนี้มีป๊อปอิดเพียบเลยมาเร็วมาช่วยเราจิ้มอันใหญ่เร็วเป็นปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเลยเราชนะการแข่งเรียนเป็นชั้นชั้นล่ะเร็วเร็วเร็วทำสถิติใหม่ให้ได้เฮ้ยอยากเปลี่ยนกันไหมโอ้โอเคเธอคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่ากินขนมกันเถอะทาดาพร้อมกินแล้วแค่ดึงเคสป๊อปอิดออกเหมือนช็อกโกแลตแท่งโฮมเมดเลยอร่อยจังลองสิ
เฮ้ยทุกคนเราแอบเอาขนมเข้ามาด้วยมากินกับพวกเราสิเดินเล่นบนชายหาดก็ทำให้ได้ภาพสวยๆได้เฮ้ยนี่อะไรน่ะใครสักคนทำตกไว้ใครเจอคนนั้นได้ใช่ไหมยืนอยู่ตรงนั้นนะโอเคเออเป็ดเฮ้ทริคนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะและคุณก็ไม่ต้องโฟโต้ช็อปเลยด้วยทำได้ดีเลยสาวทายสิว่าใครจะได้ไปเที่ยวฉันเหรอจะได้ไปไหนเหรอไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละใจร้ายจังได้เวลาเอาคืนให้ฉันพาเธอไปทริปที่จะไม่มีวันลืมนะจริงเหรอฉันอยู่ในลอนดอนเยี่ยมเลยไปไหนต่ออ่ะฝรั่งเศสเอาขนมปังกับชีสมาเลยพูดหวีวู้ฮู้ต่อไปอียิปต์ล่ะที่นี่ร้อนจริงจังเลยล่ะว้าวผมรับไม่รับด้วยหรอกถ้าพวกนี้มันอะไรอ่ะฉันว่าฉันทำได้นะหรือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์อ่ะฉันว่าแบตคงใกล้หมดดูวิวพวกนี้สิทุกคนโล่งอกฉันอธิบายได้แค่จะถ่ายรูปลงไอจีน่ะรอก่อนนะฉันจะช่วยเธอเองจีนี่จะเสียบชาร์จแล้วทำให้มันดีๆหน่อยนี่ล่ะค่อยอย่างชั่วฮะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะฉันย่นหมดแล้วโอเคสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งจ้ะมีอะไรอยากจะบอกครูไหมจ๊ะอยู่นั่นไงห้ามเอามือถือเข้าไปจำได้ไหมก็ได้ค่ะขอบคุณจ้าและเพื่อแก้ไขทรงผมนั่นหยาบคายจังนอกจากใช่แล้วเดี๋ยวกลับมานะคะอยากซ่อนมือถือใช่ไหมใช้เพลโดสิใช้เพลโดก้อนนี้แปะด้านข้างหวีแปะไปเรื่อยๆตามขอบจุดสำคัญคือต้องปกปิดมุมของมือถือทีนี้มันก็เหมือนด้านหลังของหวีแล้วที่จับนี่ดูดีเลยนะเนี่ยฉันทั้งสวยและฉลาดจริงๆดีขึ้นใช่ไหมล่ะขอบ้างสิจ๊ะอู้กระจกนี่ดูเหมือนจริงสุดๆเลยฉันพลาดไปได้ไงนะเก็บไว้เถอะจ้ะโอเคเข้าไปได้แล้วเยี่ยมเลิกเรียนแล้วได้เวลาเอาโทรศัพท์คืนเริ่มส่งข้อความและเลื่อนเช็คปีดได้เลยต้องเอาของฉันแต่ฉันจะหามันเจอได้ยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าเครื่องไหนเป็นของคุณอ๋อคุณแม่ฮัลโหลของเธอฮัลโหลของเธอไคลี่ฮัลโหลว่าไงคะแม่โอ้แหมโทรศัพท์ของทุกคนดูเหมือนกันหมดมีของฉันในนี้ไหมเจอแล้วและตอนนี้ก็เหลือแค่2เครื่องรูปเซลฟี่พวกนี้น่าเกลียดชะมัดแต่รูปนี้น่าเกลียดกว่าอีกฉันว่าแก้ปัญหาได้แล้วมั้งฉันจะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกตัดฟองน้ำเป็นชิ้นๆแบบนี้ถอดเคสออกจากโทรศัพท์ของคุณและทาสีด้วยยาทาเล็บที่คุณชอบหยดมั่วๆแบบนี้ดีที่สุดและแน่นอนประกายแวววาวด้วย
ช้ฟองน้ำตบเบาๆดูสิมันผสมผสานกันทำซ้ำสองสามครั้งพอทำแบบนี้คุณก็จะได้เท็กซ์เจอร์เก๋ๆเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วใช้มันกระจายยาทาเล็บสีขาวดูดีมากใช่ไหมล่ะแล้วเอาฟองน้ำตบเบาๆอีกครั้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดทาท็อปโค้ตแบบใสเทลงไปก่อนแล้วก็ทาให้ทั่วแล้วก็รอให้แห้งเซลฟี่แบบนี้สนุกกว่าโอเฮ ล้อเล่นน่ะดูเหมือนเธอจะนำเทรนด์นะโอลิเวียพอกันทีกับการทำตัวโดดเด่นพับกระดาษนี่ไม่ง่ายเลยนะพับแบบนี้หรือเปล่านะทำไมดูง่อยจังอ่ะช่างเหอะเอาใหม่แล้วกันโอเคโอเคความพยายามสุดท้ายของฉันก็ยังห่วยอยู่ดีอ่ะกระดาษหมดแล้วเนี่ยโอ้เละเทะไปหมดแล้วเจนนิเฟอร์และงานฝีมือของเธออันที่จริงฉันมีไอเดียดีๆนะเจนนิเฟอร์อยากลองอะไรหนุกๆไหมกับถังขยะเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรอสนุกกับเงาของมันตั้งหากนี่ทำให้ได้พื้นหลังสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปกับมันโอ้เหมือนอยู่ใต้น้ำไม่เหมือนงั้นเลยอะตาเธอแล้วภาพนี้ต้องได้ไลค์เยอะแน่เลยดูสิว่าออกมาเจ๋งแค่ไหนไม่เห็นต้องไปถ่ายในสตูดิโอเลยเฮ้ hey, เป็นไงบ้างดูสิว่าฉันมีอะไรไม่มีทางเธอไปเอามาจากไหนน่ะเมื่อเช้านี่เองมันเป็นสีม่วงล่ะว้าวอิจฉาจังเลยอยากมีมือถือใหม่น่ารักน่ารักบ้างจังเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมีหรอกมือถือใหม่ฉันมีเคสน่ารักน่ารักล่ะเคสไงล่ะมีมากกว่า1อันด้วยโอเคเห็นแล้วล่ะว่ามีฉันว่าฉันมีเยอะกว่านี้นะฉันชอบสีใหม่นี่จังเลยดูเคสสีต่างๆของฉันสิพวกมันเจ๋งนะแต่ก็ยังไม่เจ๋งเท่ามือถือสีม่วงของฉันฮะเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือกนะเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเอาไปซะเคสทั้งหมดของฉันว้าวทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยนี่ไงเห็นไหมเคสน่ารักด้วยว้าวฉันประทับใจจริงๆก็นะตอนนี้ฉันเริ่มเบื่อกับมือถือใหม่นี่แล้วสิโอ้นึกอะไรแจ่มๆออกแล้วล่ะเอาหลอดมาแล้วซีลตรงปลายหลอดด้วยเครื่องหนีบผมเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อไปฉันจะใช้ไซริงเล็กๆนี้ฉีดน้ำสีนี้เข้าไปในหลอดเยี่ยมทำแบบนั้นพร้อมเหลือพื้นที่เล็กๆไว้ทีนี้ก็ปิดอีกด้านนึงด้วยตอนนี้ฉันให้เตรียมเคสใสมาใช้กาวแท่งทาลงไปให้ทั่วเยี่ยมทีนี้ก็ติดหลอดลงไปฉันทำมาหลายสีเลยล่ะติดมันทั้งหมดลงไปบนเคสดูดีมากเลยดูเคสใหม่ของฉันสิมีฟองเคลื่อนไหวได้ด้วยว้าวฉันไม่เคยเห็นเคสแบบนี้มาก่อนเลยฉันกับเคสแสนสวยต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะให้ตายสิอิจฉาอีกแล้วเนี่ยโอ้อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์พวกนี้ดูดีมากเลยอันนี้สวยเป็นพิเศษเลยอะ คิดว่าฉันจะซื้อจุกโทรศัพท์แบบนั้นได้มั้ยนะฉันมีเงินสดเก็บไว้อยู่เงิน2ดอลลาร์ไม่พอแน่แย่สมัดเลยเงินงี่เง่านี่เฮ้ยแล้วฉันก็ทำลิ้นชักพังด้วยหรอเยี่ยม
ันดูเหมือนจุกโทรศัพท์มากเลยนะคว่ำหน้าเคสโทรศัพท์แล้วติดกาวร้อลงไปตรงกลางจากนั้นติดลูกบิดไว้ด้านบนแล้วรอให้แห้งต้องบันทึกช่วงเวลาแห่งการประดิษฐ์นี้ไว้ว้าวตอนนี้ก็ถือโทรศัพท์ได้ง่ายๆแล้วอัจฉริยะโอ้ยเป็นวันที่ยาวนานจริงอยากนอนไม่ไหวแล้วต้องนอนให้สบายกว่านี้หรือจะพลิกไปอีกฝั่งดีโอ้ยสว่างเกินไปอีกแค่อยากจะนอนหลับเองนะเยี่ยมค่อยดีขึ้นหน่อยทำไมหมอนนอนไม่สบายเลยเนี่ยนี่มันตลกใช่มั้ยโลกเกลียดฉันหรือไงนะฉันจะยื่นขาออกไปจะได้เย็นขึ้นแล้วถ้าเกิดมีสัตว์ประหลาดใต้เตียงล่ะเก็บขาไว้ข้างบนดีกว่าฉันว่าไม่ได้นอนหลับสบายแน่ๆเลยแล้วก็เห็นไหมตอนนี้ก็หนาวอีกหรือว่าเป็นท่านี้ดีหรือแบบนี้เอ้ยฉันเกลียดเตียงซะจริงๆเป็นคืนที่แย่ที่สุดเลยอะไรนะกรี๊ดทำไมกันเฮ้ไข่เหรอฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะมาเริ่มกันที่เคสมือถือและปืนกาวฉันจะวาดวงกลมไว้ตรงกลางและทีนี้ฉันจะทาสียาทาเล็บสีขาวลงไปเยี่ยมตอนนี้ก็รอให้แห้งขั้นต่อไปต้องใช้ลูกโป่งสีเหลืองตัดส่วนบนออกแล้วใส่สไลม์ลูกกลมๆเข้าไปในด้านแบบนี้ทีนี้ก็เอาไปติดไว้บนมือถือนิ่มจังเลยเสร็จละดูเหมือนมีไข่ดาวบนเคสมือถือเลยเออความนุ่มนี่มันผ่อนคลายจริงๆว้าวตอนนี้ง่วงซะแล้วสิไข่ดาวจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกนะโอ้ต้นไม้ต้นนี้สูงเท่าฉันเลยยิ้มจะถ่ายเป็นแค่มุมนี้หรอโซเฟียโอ้เธอนั่นเองรูปเซลฟี่ของฉันดูเหมือนกันหมดเลยลองคิดนอกกรอบสักนิดลองมุมใหม่ๆแบบนี้ตอนนี้ให้ทำเป็นว่าเธอกำลังเดินขึ้นไปโอ้ใครจะอยากได้รูปเซลฟี่คริสช่วยฉันหน่อยสิฝากความหวังไว้ที่นายนะไว้ใจฉันได้เลยแอนนี่หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเลยหนูไม่มีอะไรเลยค่ะคริสทำอะไรอ่ะโอ้ยเชื่อใจอะไรเขาไม่ได้เลยเข้าไปเลยจ้ะที่รักรถมือถือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกาวสองหน้าติดแล้วมือถือพร้อมเดินหน้าแล้วและเดินทางได้ระวังขาด้วยใจเย็นต้องระวังตอนเลี้ยวถึงที่หมายแล้วฉันชอบทริปเที่ยวดีนะหนังสนุกชิวล่ะเธอน่าจะไปดูเอาเอมิลี่นั่งสิสวัสดีทุกคนเธอสวยจังขอบใจเจคน่ารักจังฉันต้องทำได้สิเอาล่ะหาเอาดินสอฉันหักหน้างุนหงิดจริงๆเลยเฮ้ยตลอดเลยทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับฉันเนี่ยหวังว่าฉันจะมีกบนะอยู่ไหนอย่างอื่นนี่ในกล่องดินสอหมดเลยเฮ้ยลืมไว้ที่บ้านนี่สเตซี่เธอมีกบเหล่าไหมไม่แน่ใจนะขอดูก่อนอุ๊ยซุ่มซ่ามจังไม่ฉันไม่มีเท่าทีเออพิลึกสุดๆเธอมีปัญหาอะไรเนี่ยทีนี้ก็ได้เวลาฉันแย่งสีแล้วฉันให้กบเหลากับเอมิลี่ได้หรือฉันจะให้แหวนที่ซื้อให้เธอดีน่าลองนะฉันจะเอาพลอยออกทีนี้ฉันจะบีบกาวลงบนแหวนนิดนึงน่าจะพอแล้วแล้วฉันจะกดกบเหลาลงไป
จากนั้นก็ใส่แหวนกลับเข้าไปในกล่องมันสวยมากเลยนี่เอมิลี่ฉันให้เธอนะจริงเหรอว้าวน่ารักจังไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนี้อย่างที่ฉันอยากได้เลยเจ๊ว้าวเหมาะกับเธอเลยฉันดีใจที่เธอชอบมันปลาสวงแหวนไม่ไหวแล้วพอดีนิ้วเป๊ะเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงเธอช่างคิดจริงๆเลยเจ๊ทีนี้ดินสอฉันก็คมแล้วฉันจะไม่มีวันทำกบเหลาหายอีกและทั้งหมดก็ต้องขอบคุณเธอนะเจ๊ขอบใจนะคนน่ารักมันน่าจะเป็นฉันนะอยากให้เจ๊ให้แหวนฉันบ้างจังฉันไม่เคยได้ผู้น่ารักเลยเราไปเที่ยวกันต่อไหมฉันอยากจะอ้วกดูสิว่าฉันทำอะไรได้บ้างไม่มีนิ้วโป้งว้าวเคสเธอเก่งจังเลยอ่ะมันง่ายมากขึ้นลงขึ้นลงนั่นมันเบสิกเกินไปนะทั้งสองคนพร้อมดูไหมว่าฉันทำอะไรได้แคนนิ้วหายไปแล้วว้าวสุดเจ๋งและนิ้วก็กลับมาแล้วนี่ก็ไม่เห็นเจ๋งเลยแต่มันก็ทำให้ฉันปิ๊งไอเดียนะไงแอนนี่เคทลองดูนี่สิขนมบนหน้าจอนี่ปัดแล้วมันก็ไม่อยู่ในมือฉันแล้วฮะมันเหมือนกับมีเวทมนต์เลยนักเวทพวกเธออยากรู้ไหมล่ะว่าฉันทำยังไงฮะได้สิอย่างแรกต้องมีโทรศัพท์และขนมเผื่อเห็นไม่ชัดเจนจากนั้นถ่ายรูปขนมด้วยโทรศัพท์ต้องปรับรูปด้วยนะให้ขนาดของมันเหมือนของจริงดังนั้นเมื่อคุณปัดมันนี่จะดูเหมือนขนมเข้ามาอยู่ในมือของเธอฉันใช้วิธีนี้แหละจะปรบมือก็ได้นะเดี๋ยวถือขนมแทนให้นะเต็มที่เลยเพราะฉันมีอีกอันเวทมนต์ทำให้ฉันหิวอร่อยจังโอลิเวียฉันมุ่งมั่นกับงานอดิเรกทั้งหมดของฉันแล้วฉันก็กลายเป็นมือโปรในทุกเรื่องไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังเรียนอยู่ถ้าไม่เห็นก็จะไม่นึกถึงนิสัยไม่ดีเลยนะพี่สาวฉันแค่ต้องการความเงียบสงบจีนี่ฉันว่าเขาช่วยฉันได้แน่อยากให้ฉันช่วยเหรอปิดเสียงเขาหน่อยไม่มีปัญหาฉันได้ยินเสียงตัวเองคิดเรื่องที่เขาไม่รู้ก็ไม่ทำให้เขาเสียใจโอลิเวียโอลิเวียโอลิเวียผู้เดทฉันเข้ามาเลยให้ฉันเหรอเธอดูสวยมากเธอลืมโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำได้เวลาให้ฉันได้เล่นสนุกสักหน่อยแล้วทำให้เขาเงียบปากสิไม่มีทางตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายอีกคนนะแหมเธอใจดีกับฉันเกินไปแล้วนั่นก็เพราะฉันชอบเธอไงล่ะแล้วตอนนี้จะทำไหมได้กำลังเริ่มต้นการปิดเสียงอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี่เขายังคุยกับฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะอะไรนะสร้างเหอะเยี่ยมไปเลยทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงแฟนเลยอ่ะน่าอายจังนี่มันทรมานกันชัดๆเจ๋งใช่ไหมมาเร็วบายเรามาทำอะไรที่นี่กันน่ะขอโทษนะคุณทำฉันตกใจฉันกลัวความสูงไม่กล้ามองเลยตอนนี้ฉันหวังว่าจะได้กลับไปบนท้องฟ้าได้ยินไหมแปลกแฮฉันจะเอามือถือเข้าไปได้ยังไงนะรู้แล้วแค่ต้องใช้กาวสองหน้าเตรียมพร้อมเล็งและติดว้าวโอ้มาลองอีกทีดีกว่าอยู่เฉยๆตรงนั้นนะไม่ได้ทำนะภูมิแพ้น่ะอะ
อะไรของเขาเนี่ยเอาล่ะติดสิเยี่ยมฮะรู้สึกได้ถึงอะไรสักอย่างนะว่าไงพูดกับฉันเหรอดูเหมือนฉันจะได้แฟนนะเนี่ยดูดีจังเลยครับครูสมิธปากหวานจังเลยโชคดีนะวันนี้สวัสดีค่ะครูสมิธสวัสดีจ้ะแอนนี่ไหนดูสิเธอซ่อนอะไรไว้จะมีอะไรไหมนะฮะไม่เจออะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรจริงๆค่ะสาบานได้ถ้าเธอพูดอย่างงั้นล่ะก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเลยขอบคุณที่ช่วยนะนายเราทบทวนทุกอย่างแล้วไม่มีเหตุผลที่จะตกอย่าตกเข้าใจฉันเบื่อจังแทบจะเปิดตาค้างไว้ไม่ไหวแล้วเอมิลี่ขยักขยักนะได้เวลาสอบแล้วครูอยากให้พวกเธอทุกคนตอบคำถามพวกนี้ข้อสอบของชอบเลยนี่ข้อสอบเธอน่าตื่นเต้นจังเราเริ่มไม่ไหวแล้วโทษทีก็ชอบทำข้อสอบอ่ะเอานี่ขอบใจนี่อาจจะยากหน่อยเอ้ยตายแล้วใจหล่นตาตุ่มเลยโทษทีเดี๋ยวครูทำเล็บที่หลังสอบต่อได้เยี่ยมเลยไม่มีทางที่ฉันจะเขียนกับอันนี้ได้แน่เลยนี่สเตซี่เธอมีดินสอไหมนะฉันต้องใช้จริงๆฉันมีแต่แท่งนี้นะขอโทษนะโอเคเดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วขอยืมดินสอแป๊บสิได้ขอคืนด้วยนะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงอัจฉริยะชัดๆฉันจะวางดินสอลงบนแผ่นกระดาษแล้วก็ม้วนต้องให้แน่ใจว่าม้วนกระดาษให้แน่นก่อนจะถึงสุดปลายก็เอากาวแท่งทาตามแนวกระดาษแล้วก็ม้วนให้เสร็จเลยฉันต้องดูให้ดีว่ามันแน่นแล้วก็เอาดินสอของสเตซี่ออกต่อไปฉันจะเอาหลอดเสียบเข้าไปในท่อกระดาษเอากาวทาที่ปลายท่อแล้วก็เอาดินสอใส่อีกด้านเลยเป็นดินสอทำเองมันน่าจะทำหน้าที่ได้ขอบใจสเตซี่ได้สิเจ๋งมากเลยมันได้ผลดีใจจังที่คิดได้ไปได้สวยเลยอ้าวแมทธิวนี่เฮ้ย hey. สายนะเธอนั่งลงเท่าทีฮะใช้เวลานานเลยกว่าจะทำผมเท่แบบนี้ได้เขาหล่อชวนฝันจังเครื่องเป่าผมนี่ดีที่สุดที่เคยซื้อเลยว้าวดูเขาสิฉันนี่หล่อจริงๆเลยใช่จริงของเธอฉันว่าหัวใจฉันเต้นระส่ำเลยเออดินสอฉันอุ๊ยหวังว่าจะไม่มีคนเห็นนะโอ๊ยดูคู่หวานคู่นี้สิเดทครั้งนี้ดูจะเป็นไปด้วยดีสินะเดี๋ยวฉันมานะได้เวลาเช็คหน้าหน่อยแล้วอยู่ไหนเนี่ยกุญแจเหรอไม่ใช่นี่มันชักจะเยอะไปแล้วนะเทออกมาให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยกระเป๋านั้นมีที่ใส่ของเยอะจริงๆเลยนะว่าไหมตลับอายแชโดว์ของฉันเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอนี่ของเธอหมดเลยเหรอใครก็พกเทปออกจากบ้านกันบ้างเนี่ยถามได้ดีนี่และในที่สุดมันก็จะมีประโยชน์เอาจานี่มาใช้กันเลยดีกว่าวางโทรศัพท์คว่ำหน้าลงและติดเทปกาวสองหน้าที่เคสแล้วดึงด้านหลังเทปออกติดตลับกับเทปตอนนี้อุปกรณ์จำเป็นของฉันก็เป็นแบบ 2 in 1แล้วเติมตาสักหน่อยแล้วกันดูดีเลยทีเดียวว้าวช่างประดิษฐ์จริงๆนะโซเฟีย